PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงและ8โมงเช้าอัปเดตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมให้ท่านได้ทราบกันรวมถึงเรื่องใกล้ตัวอย่าง2เทปที่เราได้พูดคุยกันค่ะพี่เล็กฟีดแบคดีนะเพราะจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและทุกบ้านทุกคนสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเพื่อช่วยกันลดพลังงานและก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยวันนี้พี่เล็กก็เลยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมกับสิ่งที่มันอยู่ภายในตัวเราหรือเรากินดื่มเข้าไปทุกวันมันก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เช่นเดียวกันครับผมก็พูดถึงภาวะโลกร้อนก่อนเนาะก็คือในส่วนของภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากก๊าซที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้เขาเรียกว่าก๊าซที่คอยที่จะซับเรื่องของรังสีความร้อนหรือว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ให้เข้ามาที่โลกเนี่ยโดยตรงฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นก๊าซที่กรองเหมือนเครื่องกรองครับกรองแสงไม่ให้มันอันตรายมาสู่คนหรือว่าสัตว์ต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือสารตัวเนี้ยก๊าซตัวเนี้ยโดนทำลายโดยเขาเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศพวกเนี้ยทำให้มีความบางลงพอบางเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดความร้อนมากขึ้นความหนาวก็หนาวจัดซึ่งเราจะสังเกตว่าปัจจุบันมันภาวะของอากาศต่างๆเนี่ยมันพลิกเร็วมากบางทีร้อนอยู่ดีๆก็ฝนลงมาแบบเยอะมากคือหน้าร้อนมาพร้อมกับแบบพายุฤดูร้อนใช่ๆบางที่ก็ไม่เคยมีหิมะตกก็ตกขึ้นมาเฉยเลยเหมือนที่อะไรอียิปต์อย่างเงี้ยก็ไม่เคยหิมะตกร้อนขนาดนั้นใช่ซึ่งแปลกมากฉะนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราก็เลยต้องมาช่วยกันวันนี้นะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราอย่างที่พี่เล็กอธิบายค่ะตอนนี้การเลือนกระจกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากและเป็นการที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆในการที่เราพูดถึงการลดพลังงานกันพูดถึงการลดภาวะโลกร้อนไอ้เจ้าก๊าซเรือนกระจกนี่แหละตัวดีเลยสำคัญเลยที่มาทำลายชั้นบรรยากาศของเรานะคะจากที่เรามีโอโซนมีอากาศบริสุทธิ์ผุดผ่องได้สุดดมสุดหายใจตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะร้อนเข้าไปทุกทีนะคะแทบไม่อยากจะหายใจแล้วไม่ใช่หายใจไม่ได้นะครับมลพิษมันเยอะไงเหล่านี้แหละคือเป็นสาเหตุที่มันทำลายชั้นบรรยากาศด้วยเจ้าตัวก๊าซเรือนกระจกแต่เห็นบอกว่าวิธีการที่เราจะมาบอกในวันนี้เนี่ยสามารถลดได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองและลดได้เยอะด้วยโดยวิธีการแรกก็อันแรกเลยก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยคือมีการพัฒนาไปเยอะนะตรงนี้ก่อนหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นคอตตอนเมื่อก่อนยังไม่มีพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องนึกว่าใช้ผ้าดิบไม่ใช่ ใช เดี๋ยวนี้ก็จะมีคอตตอนผสมกับพลาสติกที่เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับมากขึ้นเพราะว่าเราจะทำให้คือเขาจะทำให้ตัวเสื้อผ้าเนี่ยมีความสดใสสีสดเนี่ยสีสดแล้วก็มีความทนทานมากขึ้นอ้าวก็สีสดนี่เขาเข้าใจว่ามันคือแบบว่าสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะนึกว่าอย่างนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือในส่วนของพลาสติกเนี่ยเวลามาถักให้เป็นผ้าเนี่ยมีความสดใสมากเหมือนเราดูเสื้อที่เป็นเสื้อฟุตบอลเสื้อของนักฟุตบอลเนี่ยที่มันสีสดใสเนี่ยตัวนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับซะส่วนใหญ่เลยแบบนี้นี่เข้าใจถูกมะคือไอ้สีที่สดที่นี่เข้าใจก่อนหน้านี้เป็นสารเคมีในการย้อมใช่ย้อมผ้าคอตตอนสีขาวให้เป็นสีโน้นสีนี้สีนั้นแต่ในขณะเดียวกันที่พี่เล็กบอกเนี่ยมันคือการถักเส้นใหญ่ตั้งแต่แรกเลยใช่ก็คือเขาคือเป็นการย้อมแต่ว่าเป็นการย้อมที่ติดแน่นขึ้นเพราะว่าติดตัวคอตตอนเนี่ยเวลาเราซักเนี่ยเนื้อตัวคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะติดแล้วซีดๆเร็วแต่ว่าถ้าติดพลาสติกแล้วมันติดนานติดนานกว่า okay. เหมือนเราสังเกตดูเวลาพลาสติกเขาย้อมมาเนี่ยสีจะไม่หลุดใช่ป่ะใช่ๆเวลาขวดน้องขวดน้ำอะไรนี้ใช่ๆนั่นแหละครับก็คือเป็นพลาสติกฉะนั้นเนี่ยพอมีความทนทานมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะถ้าเรารักษาดีๆนะจะใช้ได้นานขึ้นนะครับลดภาวะโลกร้อนคือเดี๋ยวนะพี่เล็กคือคิดหนูจินตนาการไปถึงว่าผ้าหนึ่งชิ้นเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็ใช้ให้ได้คุ้มค่าที่สุดให้คุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วสมมติเราเลิกใช้แล้วหนึ่งก็คืออาจจะไปเปลี่ยนเป็นผ้าเช็ดโต๊ะหรือเอาไปบริจาคอย่างเงี้ยก็เราก็จะ
จะไม่ต้องไปทำลายซึ่งถ้าเกิดเราไปทำลายโดยการเผาอย่างเงี้ย uh-huh. ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไอ้เสื้อผ้าอย่างเงี้ย uh-huh. มันคือไปทำลายชั้นบรรยากาศ uh-huh. หรือเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกนั่นเอง uh-huh. กระทบกันไปเป็นก๊าซเลยใช่นะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ทำลายเมื่อไหร่เนี่ยไม่ไปเผามันอ่ะก็จะยังไม่เกิดอ้าวอย่างนี้มันก็กลายเป็นขยะมันก็ลกโลกอีกใช่ไหมมันก็จะเป็นมลพิษอีกแบบหนึ่งต่อเนื่องกันไปฉะนั้นเริ่มต้นง่ายๆด้วยตัวเราเองก็คือว่าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่แล้วเนี่ยซื้อมา1ตัว1ชุดควรที่จะใช้ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เราซื้อบางทีซื้อแพงใช้แค่ครั้งเดียวแบบนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มเหมือนผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะสาวใช่ไหมผู้หญิงก็แขวนอยู่ในโต๊ะนั่นแหละห่วงนะไม่ค่อยใส่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวว่ามาใส่แล้วเนี่ยเอาไปซักบ่อยเดี๋ยวสีมันจะเซ็ดไปบริจาคเถอะผมไม่ได้ใส่อยู่แล้วเสียดายอีกไงซื้อมาแพงนั่นแหละนั่นแหละแต่คือพี่เล็กบอกว่าใช้เนี่ยใช้มันคุ้มค่าใช่แล้วก็สองถ้าไม่ได้ใช้ควรที่จะเอาไปบริจาคใช่ครับหรือสร้างประโยชน์ให้มันได้มากขึ้นให้มันคุ้มค่ามากขึ้นเพราะพอสุดท้ายถ้าสมมติตัวนึงเราใช้ไป50ครั้งถือว่าคุ้มแล้วเราจะเอาไปทำลาย มันก็โอเคนะลดปริมาณขยะมันคุ้มแล้วใช่ครับอันนี้คือข้อแรกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเอามาปรับใช้ปรับคิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะครับผมอันที่2ก็คือในเรื่องของการทานอาหารหลายคนก็คือเวลาสั่งอาหารมาเนี่ยก็คือป๋ามากเลยโอ้ยจังเยอะเลยกลัวว่าสั่งแล้วเดี๋ยวคนที่มาทานกับเราจะรู้สึกเรางกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยผมว่านะปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มที่จะคิดว่าถ้าเราสั่งแล้วเนี่ยเราควรจะสั่งแล้วเติมหมายความว่าถ้าไม่พอเราก็สั่งใหม่ได้จริงป่ะไม่ใช่สั่งมาตุ้มๆเต็มโต๊ะไปหมดเลยไม่ค่ะจะมีบางร้านค่ะเขาจะเขียนโน้ตเขียนแบบว่าประกาศไว้เลยอาหารเนี่ยควรสั่งรอบเดียวไม่ใช่นั้นจะรอแต่มันก็มีส่วนน้อยบางโรงอาหารแล้วกันบางร้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งมาแล้วเราทำไม่หมดเนี่ยสิ่งที่มันเหลือเนี่ยมันก็จะกลายเป็นก๊าซขยะแล้วเกิดก๊าซมีเทนเวลาหมักหมมขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะเกิดก๊าซมีเทนก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่าที่มันเป็นก๊าซพิษอันนี้หนูเรียนวิทยาศาสตร์มาเหม็นชะมัดเลยโอ้เหม็นมากคือพอเราคิดถึงไข่เน่าเนาะมันจะเหม็นมากแล้วมันเป็นก๊าซพิษแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากๆเสียชีวิตได้นะคะใช่ใช่นั่นฉะนั้นเองเราไม่เพิ่มก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศก็เท่ากับเราลดภาวะโลกร้อนได้แล้วนะครับโดยการลดอาหารนี่แหละเราอย่าให้เกินกว่าความจำเป็นแล้วกันจะทานเท่าไหร่ค่อยเพิ่มมาไม่เป็นไรนะครับแต่ทำไมเขาบอกว่าอาหารบางอย่างหรือว่าเศษอาหารเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าปุ๋ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปทำจุลินทรีย์คือถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนั้นเนี่ยคือเราอยู่ในที่เขาเรียกว่าที่กักเอาไว้อย่างเขาไปทำก๊าซในการหุงต้มใช่ไหมครับเขาก็จะไปหมักนะหมักแล้วเขาก็กักเอาไว้เอาแต่ก๊าซมาใช้อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ประโยชน์ต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถูกเผาผลาญก็จะหมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทิ้งเฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนกองขยะสังเกตไหมเวลาไฟมันไหม้กองขยะเนี่ยมันจะดับยากเพราะว่ากองขยะก็คือมีก๊าซอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันติดเข้าไปลึกๆข้างล่างเนี่ยยิ่งก๊าซเยอะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าดับเวลากองขยะมีข่าวทีไรเนี่ยก็ต้องรอให้มันดับเองหรือไม่ก็ต้องดับแบบหลายวันมากเห็นไหมก็จะทำลายยากนั่นคือมาจากตัวก๊าซที่พวกเศษอาหารพวกเนี้ยไปหมักหมมแล้วก็เกิดก๊าซทำให้ติดไฟต่อเนื่องอีกแล้วอ่ะเป็นปัญหาระดับชาติระดับชาติเลยอ่ะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้เคยคิดไกลใช่ไหมคะบางทีเราอยากทานอะไรเราก็สั่งแล้วสั่งแล้วปรากฏว่าจานใหญ่จานเล็กแต่ละร้านไม่เท่ากันถ้าจานใหญ่มาทานไม่หมดนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะไปสร้างขยะเดี๋ยวมันจะไปสร้างก๊าซมีเทนก็เรามีตังค์จ่ายจบมันจะน่าจะเป็นความคิดที่ผิดไงไม่ใช่น่าจะเป็นความคิดที่ผิดฉะนั้นแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะประหยัดเงินในกระเป๋าดูปริมาณการกินของคุณนะคะว่าแค่ไหนถึงจะเหมาะสมกินมากไปก็อ้วนอีกนะนั่นน่ะสิก็ต้องคิดให้ดีแล้วค่ะพอสุดท้ายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนอย่างที่พี่เล็กได้พูดไปนะคะก็ในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของการที่เราลดในเรื่องการทานเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างเช่นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อต่างๆที่เขากินหญ้าสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยสัตว์ใหญ่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของสัตว์ใหญ่เนี่ยการเลี้ยงใช้ในส่วนของการอาหารเนี่ยเยอะส่วนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่สัตว์พวกนี้จะปล่อยก๊าซออกมาในส่วนของการขายลมหรืออะไรต่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของก๊าซตรงนี้ไปทำลายเป็นก๊าซมีเทนใช่ก๊าซมีเทนที่เขาแบบ
มีการสลายเรียบร้อยแล้วออกมาเนี่ยก็คือมันมีการ์ตูนอยู่อันนึงนะพอดีลูกสาวผมอ่านเขาบอกว่าถ้าวัวตดนี่จะเกิดก๊าซมีเทนแล้วทำลายบรรยากาศโลกวาดเป็นการ์ตูนออกมาก็ทำให้เด็กเนี่ยก็จำง่ายคือเป็นการ์ตูนที่สอนเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งวัวเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในส่วนการทำลายโลกร้อนยิ่งถ้าเกิดเยอะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเยอะก็ยิ่งทำลายเยอะโอ้ยังงี้คนที่ไปอยู่ใกล้ๆตอนวัวตดนี่ก็แย่ก็คงจะเป็นลมเลยทีเดียวนะครับแต่คือสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยก็คือเขาจะขย้อนออกมาเคี้ยวตอนที่เขาแบบว่านอนอยู่หรืออะไรเงี้ยช่วงเวลาสบายๆของเขาทำให้มีลมเข้าไปในท้องใช่มันก็เลยเกิดเป็นก๊าซขึ้นมาแล้วก็พอมีอะไรขึ้นออกมาเนี่ยก็จะเกิดก๊าซมีเทนก็ทำลายโลกร้อนฉะนั้นเราจะช่วยลดโลกร้อนโดยการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ทานเนื้อวัวอ้าวแม้แต่โกเบอะไรโน่นนี่นั่นก็แพงเยอะเกินอร่อยใจอร่อยนั่นแหละครับก็ทานได้ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้แต่ทานให้น้อยหน่อยประมาณนั้นนะครับก็มาทานพวกผักผลไม้แทนใช่นะครับก็มาในส่วนของอันที่4ก็คือผักผลไม้นี่แหละที่เรามาทานพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าในส่วนของผักผลไม้เองเนี่ยการเขาเรียกว่าการผลิตพวกพืชต่างๆเนี่ยจะเกิดก๊าซมีเทนน้อยมากนะครับเพราะว่าในการที่คือเขาผลิตออกซิเจนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพวกผักพวกพืชต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะสร้างให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็หันมาทานพวกผักผลไม้จะดีกว่าดีต่อสุขภาพด้วยใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าคือผักผลไม้เนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็ปลูกโดยวิธีการธรรมชาติอยู่แล้วเนาะคือถ้าสารเคมีอะไรไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยก็น่าที่จะปลอดภัยแล้วก็พอเราทานแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วยอุ้ยดีจังเลยอ่ะแต่ที่นี่เรื่องของผักเองอะค่ะถ้าสมมุติว่าผักมันเน่ามันเสียแบบนี้ค่ะมันก็ไม่สร้างก๊าซหรอคะมันก็สร้างดีครับเพราะว่ามันเกิดการหมักหมมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีก๊าซมีเทนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ผักหรือพืชหรือผลไม้ต่างๆเวลาเราทานก็ส่วนใหญ่จะทานหมดไม่ค่อยได้ไปทิ้งอยู่แล้วหรือน้องนิกทิ้งไม่ทิ้งนะก็มันเสียก็ทิ้งนะจะไปเสียทำไมล่ะก็ทานให้หมดก็มันส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการกินครั้งต่อครั้งบริโภคครั้งต่อครั้งแต่นี่เข้าใจว่าอย่างผักอะไรเงี้ยมันย่อยสลายได้ง่ายมันอย่างที่เราเข้าใจไงไปทำปุ๋ยได้ไปทำน้ำจุลินทรีย์ไปทำโน่นนี่นั่นคือมันแปรสภาพแล้วเสร็จได้ง่ายก๊าซอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือแทนที่จะเป็นโทษก็ปรับไปเป็นก๊าซอีกตัวนึงซึ่งเป็นประโยชน์แบบนี้คือเรื่องของธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมีทั้งประโยชน์มีทั้งเราต้องดูให้ดีว่าเราจะมาใช้ในมุมไหนยังไงนะคะอุ๊ยดีจังเลยอ่ะสำหรับเรื่องของอาหารนะคะวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆงดทานเนื้อสัตว์ก็ดีต่อสุขภาพร่างกายหรือว่ากระเพาะเราจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะหันมาทานผักผลไม้อันนี้ดีเลยถ่ายกล้องแน่นอนดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆหัวข้อค่ะที่เราสามารถปรับใช้ได้ง่ายๆจะเป็นอะไรต้องติดตามค่ะThank you.